สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ว่าแหล่งข่าวในสำนักงานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้2ลูกจากฐานยิงในเมืองอ่อนชอนจังหวัดพยองอันใต้ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเกาหลีเหนือโดยขีปนาวุธทั้ง2ลูกตกลงในทะเลเหลืองแม้ไม่ได้มีการระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนแต่ในวันเดียวกันประธานาธิบดียุนซอกยอลผู้นำเกาหลีใต้แถลงเนื่องในวันครบรอบ100วันของการดำรงตำแหน่งด้วยท่าทีที่ลดความแข็งกร้าวกับรัฐบาลเปียงยางลงอย่างมากแต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานที่ว่าอีกฝ่ายแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมต่อการปลดนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ขณะเดียวกันการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในครั้งนี้ยังเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากสหรัฐและเกาหลีใต้เริ่มการฝึกซ้อมอุ่นเครื่องเป็นเวลา4วันก่อนเปิดฉากซ้อมรบใหญ่ประจำปีที่ใช้ชื่อรหัสปฏิบัติการว่าผู้พิทักษ์เสรีภาพอูจีหรือ UFG ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐยังเปิดเผยเกี่ยวกับการซ้อมรบร่วมแบบไตรภาคีกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่เกาะฮาวายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งนับเป็นครั้งที่5ในรอบ5ปีที่ทั้ง3ประเทศซ้อมรบร่วมกันหลังความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้กลับมาทวีความตึงเครียดในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ด้วยข้อพิพาททางประวัติศาสตร์หลายเรื่องซึ่งกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเพิ่มขึ้นเมื่อสหรัฐและเกาหลีใต้จะจัดการฝึกซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือเกาหลีเหนืออธิบายว่าการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการซ้อมรบบุกรุกและมักตอบโต้ด้วยการทดสอบขีปนาวุธหรือการยั่วยุอื่นๆส่วนทางด้านที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้จัดประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและตรวจความพร้อมของกองทัพและมีมติให้ติดตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดคาดว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงออกมาเป็นขีปนาวุธร่อนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นและอยู่ใกล้พื้นดินทำให้ตรวจจับได้ยากขีปนาวุธร่อนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์และในการปราศัยประธานาธิบดียุนกล่าวว่าเกาหลีใต้ไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเกาหลีเหนือที่เกิดจากการใช้กำลังและเขาเรียกร้องให้มีการทูตที่มุ่งสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่าง2ฝ่ายโดยยุนซอกยอลเสนอความช่วยเหลือขนาดใหญ่ด้านอาหารสาธารณสุขและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าเรือให้กับเกาหลีเหนือซึ่งคล้ายกับข้อเสนอเดิมที่เกาหลีเหนือเคยปฏิเสธไปประธานาธิบดียุนเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ยังคงมีความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เกาหลีเหนือหากอีกฝ่ายตกลงที่จะหยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และเริ่มกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์เขากล่าวว่าเราไม่ได้บอกให้พวกเขาปลดนิวเคลียร์ทั้งหมดก่อนแล้วเราจะจัดหาความช่วยเหลือให้เราจะจัดหาสิ่งที่เราสามารถทำได้หากพวกเขาแสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีแย่ลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังการเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐหยุดชะงักไปในช่วงต้นปี2019จากความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐประกาศใช้ต่อเกาหลีเหนือปีนี้เกาหลีเหนือได้เพิ่มการทดสอบขีปนาวุธมากขึ้นเป็นประวัติการณ์โดยการยิงขีปนาวุธออกมาแล้วมากกว่า30ลูกรวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีป ICBMที่ยิงครั้งแรกในรอบเกือบ5ปีเมื่อช่วงต้นปีนี้กิจกรรมทดสอบอาวุธขั้นสูงของเกาหลีเหนือเน้นย้ำถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาคลังแสงเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและบังคับให้สหรัฐยอมรับแนวคิดของเกาหลีเหนือในฐานะผู้นำด้านนิวเคลียร์เพื่อนำไปสู่การเจรจาด้านเศรษฐกิจต่อไปผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าเป็นที่ชัดเจนว่าเกาหลีใต้ไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการตอบโต้อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือทำให้ชาวเกาหลีใต้บางคนเรียกร้องให้มีการนำอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐซึ่งถูกโละออกมาจากเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี1990กลับมาใช้ใหม่หรือเรียกร้องให้เกาหลีใต้ดำเนินการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองประธานาธิบดียุนกล่าวว่าเกาหลีใต้จะยังคงยึดมั่นในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายในการป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์เขาชื่อว่าระบอบNPT หรือสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการสร้างสันติภาพของโลกอย่างถาวรด้านเพจโปรรัสเซีย Chinese and World News โดยผู้ที่ใช้ชื่อว่านอร์เดเซตังคัสิริได้ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่าคิมน้อยจุดพลุฉลองให้งานแถลงข่าวดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครบรอบ100วันของยุนซอกยอลแห่งเกาหลีใต้และ1วันหลังการแถลงซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้สหรัฐ
UG Freedom Shield หรือ UFS ประจำปีโดยเกาหลีเหนือทดสอบยิงครูซมิสไซล์2ลูกจากทางตะวันตกของประเทศที่โจมตีเป้าหมายเกาะได้อย่างแม่นยำหลังจากการยิงครั้งสุดท้ายเมื่อมกราคม65เกาหลีเหนือถูกห้ามไม่ให้ยิงขีปนาวุธภายใต้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่การคว่ำบาตรไม่ครอบคลุมถึงครูซมิสไซล์แล้วท่าป๋าคิมนึกสนุกเปลี่ยนหัวรบครูซมิสไซล์เป็นหัวรบนิวเคลียร์ล่ะ